สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการเปิดขึ้นคุยข่าวคุณผู้ฟังอยู่กับผมนะครับนายกพลดีบุญมีนชุมแพรัรบหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้เราก็มีข่าวสารมาพูดคุยให้คุณผู้ฟังได้ฟังอีกเช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะครับที่จะมีการพูดถึงในส่วนของการจับตามองเทรนด์สินค้าและกระแสปังในส่วนของตลาดโลกนะครับหนุนในการส่งออกในปี2565แล้วก็ในส่วนของการขยายตัวถึงร้อยละสี อีกด้านหนึ่งเลยนะครับที่มีการพูดถึงกันทางด้านของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเช่นเดียวกันนะครับที่มีการปั้น Gen Z to be CEO นะครับในปี2565นี้โดยเป็นการลงนาม MOU กับทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทางด้านของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับที่มีการพูดถึงสิทธิบัตรทองนะครับแล้วก็เตรียมการร่วมมือกับในส่วนของแพทย์เพื่อเป็นการเลือกวิธีการในการฟอกไตได้อย่างเหมาะสมทางด้านของสำนักงานปรลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่มาเปิดระบบแชตบอทนะครับให้กับทุกท่านในการตอบคําถามแล้วก็เป็นหนึ่งช่องทางในการติดต่อแล้วก็สอบถามข้อมูลจากทางกระทรวงสาธารณสุขได้นะครับในส่วนรายละเอียดของข่าวแรกนะครับคุณผู้ฟัง ทางด้านของทางกระทรวงพาณิชย์นะครับได้มีการเดินหน้าในการผลักดันการส่งออกสินค้าไทยตามยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิตของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิตย์นานจุดิดนลักษณะวิสิต โดยเป็นการพูดถึงนะครับผู้ส่งออกไทยนะครับต้องมีการจับตามองเทรน์สินค้ากระแสแรงในตลาดโลกอย่างใกล้ชิดนะครับชี้เครื่องดื่มไฮเอ็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพมาแรงในช่วงของตลาดจีนและสิงคโ,โปร์ในส่วนของสหรัฐนะครับขาดแคลนนมและของใช้สําหรับเด็กขณะที่ในส่วนของลาตินอเมริกานะครับต้องการเครื่องสําอางส่วนผสมธรรมชาติอาหารเพื่อสุขภาพที่ทําจากพืชน,นะครับทางด้านของนางมาิกาบุญมีตระกูลมหาสุขที่ปรึกษาร,รัฐม,มนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยนะครับว่า ตามนโยบายของท่านรองนายททมนตรีแรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับที่มีการมอบหมายให้ทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จับตาแนวโน้มนะครับหรือว่ากระแสะความนิยมของสินค้าประเภทต่างๆในตลาดต่างประเทศเพื่อเป็นการวิเคราะห์โอกาสการค้าและการผลักดันนะครับส่งออกสินค้าไทยให้บรรลุตามเป้าหมายและขยายตัวร้อยละ3าถึง4ในปี2 5 6 5นี้โดยทางด้านของจีนเองนะครับกระแสะเครื่องดื่มไฮเอ็นนะครับเป็นจำพวกน้ำเกลือแร่น้ำแร่น้ำอัดลมน้ำผักผลไม้เครื่องดื่มธัญพืช และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกําลังมาแรงนะครับคุณผู้ฟังเห็นได้จากในปีที่ผ่านมานครับมียอดจําหน่ายเครื่องดื่มไฮเอนเนตที่มีราคาสูงกว่าเฉลีย่ย2เท่าหรือมากกว่าขยายตัวร้อยละแนะครับจากในปีก่อนหน้านี้โดยมีปัจจัยนะครับจากความหลากหลายของเครื่องดื่มในตลาดผู้บริโภคจีนมีกําลังซื้อสูงขึ้นส่งผลให้การเลือกซื้อเครื่องดื่มนะครับที่สะท้อนถึงสถานะทางสังคมรวมถึงนะครับการขยายตัวของกลุ่มผู้บริโภคเจนซ ทั้งนี้นะครับนางมาริกาเองเนี่ยได้ให้คําแนะนําแก่ผู้ประกอบการไทยนะครับที่ต้องการบุกเข้าสู่ตลาดจีนนะครับว่าการแข่งขันของตลาดเครื่องดื่มไฮเอนด์นะครับในจีนยังไม่รุนแรงเท่ากับตลาดระดับกลางและระดับล่างที่เด่นในส่วนของการแข่งขันด้วยราคาเป็นหลักแต่ต้องเน้นที่คุณภาพและภาพลักษณ์สินค้าให้เป็นจุดขายสําคัญตัวอย่างในส่วนของเครื่องดื่มกระทิงแดงนะครับของไทยที่มีการเน้นการประชาสัมพันธ์ซึ่งสรพพคุณของสินค้า นอกจากนี้นะครับคุณผู้ฟังเครื่องดื่มประเภทชานมที่ดื่มแล้วไม่อ้วนหรือว่าชานมแบบแคลอรี่ต่ํากําลังเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากนะครับในตลาดจีนโดยเฉพาะนะครับผู้บริภคยุคใหม่ที่รักสุขภาพและผู้หญิงที่ใส่ใจในเรื่องของการคุมน้ําหนักโดยควรชูจุดเด่นนะครับ ในการทำตลาดโดยการใช้นมจากพืชแทนสัตว์เน้นวัตถุดิบที่มีแคลอรี่ที่เป็นศูนย์ใช้สารความหวานที่มีการทดแทนแสดงปริมาณแคลอรี่ให้ชัดเจนพร้อมนะครับเน้นคีย์เวิร์ดนะครับสำคัญน่นก็คือ No Milk Add หรือว่า Oil Cut หรือว่าในส่วนของ Non Fat และไขมันต่ำนั่นเองนะครับ สำหรับในส่วนของโอกาสของตลาดผลไม้ไทยนะครับที่ประเทศจีนเองนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทุเรียนสดที่ยังเป็นผลไม้ที่จีนเนี่ยนำเข้ามากที่สุดโดยอนุญาตให้นําเข้าจากประเทศไทยเท่านั้นนะครับทำให้ทุเรียนไทยเนี่ยมีการเติบโตก้าวกระโดดอย่างเช่นเดียวกันและการส่งเสริมให้ราคาจําหน่ายนะครับอยู่ในนมที่สูงขึ้นโดยราคานําเข้าในช่วงของปีที่ผ่านมานะครับเพิ่มขึ้นเป็น5.1เหรียญสหรัฐต่อกิโลกร,รัมทั้งนี้นะครับมูลค่าล่าสุดนะครับตั้งแต่ในช่วงปีที่ผ่านมาจีนนําเข้า ทุเรียนสดนะครับปริมาณกว่า0.8ล้านตันนะครับคุณฟังมูลค่าสูงถึง4,132ล้านเหรียญสหรัฐขยายตัวร้ยละ68.1เทียบเท่ากับในช่วงเดียวกันนะครับของปีที่ผ่านมานำเข้าจากประเทศไทยนะครับถึง 90, ร้อยะ90โดยเฉพาะนะครับทุเรียนพันหมอนทองที่เหลือนะครับเป็นการนำเข้าทุเรียนแช่แข็งจากทางมาเลเซียซึ่งยังไม่สามารถแข่งขันกับทุเรียนไทยได้เนื่องจากนะครับราคาจาหน่ายค่อนข้างสูง อีกทั้งนะครับช่องทางในการจัดจำหน่ายมีจำกัดเมื่อเทียบเท่ากับทุเรียนไทยนั่นเองนอกจากนี้นะครับคุณผู้ฟัง แม้ว่าในส่วนของรายการอาหารในเทศกาลสำคัญต่างๆของจีนนะครับยังคงเน้นในส่วนของอาหารจีนเป็นหลักแต่สินค้าอาหารจากต่างประเทศนะครับก็เริ่มเป็นที่นิยมมากเช่นเดียวกันจึงน่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางสําคัญในส่วนของสินค้าอาหารไทยหรือว่าธุรกษษิจร้านอาหารไทยที่จะเข้าไปในส่วนของการเพิ่มแบ่งหุ้นส่วนทางการตลาดนะครับผู้ประกอบการไทยนะครับจึงไม่ควรพลาดโอกาสสําคัญในการขยายตัวธุรกษษิจนะครับในช่วงของเทศกาลสําคัญของประเทศจีนโดยคํานึงถึงความสะดวกสบายในกาน Harris รซื้อการรักษาคุณ คุณภาพและโภชนาการและความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมของสินค้าเพื่อให้ผลิตภัณฑ์นะครับหรือว่าสินค้าเนี่ยมีการบริการอย่างเหมาะสมและตรงต่อความต้องการของตลาดด้วยเช่นเดียวกันมาในส่วนของทางด้านของตลาดสิงคโปร์นะครับคุณผู้ฟังล่าสุดก็ได้มีการเปิดตัวในส่วนของซอยวายหรือว่าเป็นวายจากถั่วเหลืองซึ่งครั้งนี้นะครับก็เป็นครั้งแรกของโลนครับจากเวทถั่วเหลืองซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งผลงานนะครับแล้วก็ได้รับการผลิตจาก ต้าหู้ซึ่งจะมีรสชาติคล้ายคลึงกับสาเกที่จะเป็นรสชาติในส่วนของผลไม้และดอกไม้อุดมไปด้วยสารต้าอนุมูลอิสระจากถั่วเหลืองและปัสจากกูเตนอีกด้วยนะครับคุณผู้ฟัง ทั้งนี้ครับตลาดในส่วนของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสิงคโปร์เองนะครับเป็นอีกหนึ่งตลาดที่มีมูลค่าการค้ามหาศาลอีกทั้งนะครับยังเป็นการมุ่งเจาะก,กลุ่มเป้าหมายที่ชื่นชอบในส่วนของไลฟ์สไตล์ที่แบบยั่งยืนที่กําลังเป็นที่กระแสนิยมในปัจจุบันผู้ประกอบการของไทยนะครับจึงควรเร่งส่งเสริมนะครับการวิจัยเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มรวมไปถึงนะครับนำนำวัตกรรมใหม่ๆมาใช้ในการผลิตเพื่อเป็นส่วนแบ่งในการตลาดในด้านอาหารและเครื่องดื่มอย่างยั่งยืนในสิงคโปร์ต่อไปนะครับ ทางด้านของสหรัฐอเมริกาเองนะครับก็สินค้าเป็นที่นิยมหรือว่าสินค้าที่กำลังขาดแคลนอยู่ตอนนี้นะครับก็เป็นในส่วนของสินค้าที่เกี่ยวกับนมแล้วก็ผลิตภัณฑ์สําหรับเด็กรวมไปถึงนะครับของใช้สําหรับเด็กเช่นเดียวกันกําลังประสบกับปัญหาภาวะขาดแคลนนะครับจากนโยบายในการปิดเมืองจีน ส่งผลให้ผู้ประกอบการในสหรัฐนะครับหันไปนำเข้าสินค้าจากแหล่งผลิตประเทศใกล้เคียงจึงจะเป็นโอกาสดีนะครับที่ไทยเนี่ยจะเป็นเจาะตลาดนะครับที่จะสามารถส่งไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาได้มากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของลาตินอเมริกาเองนะครับผู้บริโภคนะครับในทางด้านของโคลอมเบียเริ่มจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าเพิ่มมากขึ้นภายหลังของสถานการณ์โควิด -19 เนี่ยในประเทศมีทิศทางที่ดีขึ้นโดยสินค้าที่เป็นที่นิยมที่สุดนะครับในไตรมาสที่ผ่านมาก็ เป็นส่วนของสินค้าเสริมความงามเครื่องสําอางผลิตภัณฑ์สําหรับเลี้ยงสัตว์อาหารและเวชภัณฑ์แล้วก็ในส่วนของยาเช่นเดียวกันจึงเป็นโอกาสที่ไทยนะครับก็สามารถในการส่งออกสินค้าไปสู่ในส่วนของตลาดลาตินเมกาเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับและสามารถอาศัยในส่วนของข้อตกลง FTA ไทยชิลีที่ตลาดลาตินเมกาก็สามารถนําเข้าแล้วก็ในส่วนของการส่งออกที่จะไม่มีภาษีเช่นเดียวกันนะครับ ทั้งนี้นะครับคุณผู้ฟังท่านใดที่สนใจเนี่ยก็อย่ายลืมศึกษาข้อมูลนะครับก็สามารถในการส่งออกไปยังต่างประเทศแล้วก็ทําให้สินค้าเหล่านั้นหรือว่าสินค้างตัวเราเองเนี่ยเป็นที่ต้องการของตลาดและก็เป็นการขยายตลาดมากยิ่งขึ้นนะครับอีกหนึ่งด้านนะครับที่เป็นการพูดถึงแล้วก็เป็นการลงนาม MOU กับทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับทางด้านของนายจุรินลักษณะวิสิทธิ์นะครับก็ได้มีการพูดถึงแล้วก็การลงนาม MOU นะครับระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับเพื่อเป็นการ Wrong บรูรณาการร่วมมื ในการเพิ่มพูนองค์ความรู้นะครับด้านการค้าระหว่างประเทศให้กับน้องๆนักศึกษา,ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับหรือว่าน้องๆเจนซี C, หรือว่าเจน Z ซนะครับซึ่งเป็นความหวังของครอบครัวในอนาคตนะครับในการขับเคลื่อนทางด้านเศรษฐกิจต่อไปซึ่งนโยบายครั้งนี้นะครับทางกระทรวงเองเนี่ยก็ได้มีการมอบหมายให้ทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเนี่ยได้เป็นการลงนามในส่วนของการจัดปั้นหลักสูตรนะครับเจน Z ให้เป็น CO เพื่อเป็นโอกาสในการเติบโต โดยในครั้งนี้นะครับประเทศไทยเองเนี่ยก็มีน้องๆเจนซนะครับประมาณ13ล้านคนนะครับที่มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งและมีความพร้อมในเรื่องของทางด้านของการศึกษาและการใช้เทคโนโลยีในการเติบโตให้กับสังคมต่อไปและได้รับองค์ความรู้ที่ดีเพื่อเป็นการต่อย,ยอดให้เป็น CEO ในอนาคตได้ ซึ่งในโครงการนี้นะครับก็ได้ทํามากว่าตั้งแต่ในช่วงของปี2504ได้รับความนิยมและได้รับกระแสตอบรับค่อนข้างเป็นอย่างดีนะครับจากสถาบันศึกษากว่า94สถาบันสามารถปั้นเจนซให้มีองค์ความรู้เพื่อเป็นการเตรียมตัวในการเป็นซีอในอนาคตนะครับในส่วนของปี2515นี้นะครับจะทําให้ได้อีกนะครับกว่า20,000คนคาดว่านะครับจะได้รับความร่วมมือจากทางสถาบันการศึกษาต่างๆในปีที่ผ่านมาไม่จะเป็นในส่วนของภาคเหนือ ที่ในส่วนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยแม่โจ้และมหาวิทยาลัยอื่นๆอีกมากมายนะครับที่อยู่ในภาคเหนือที่ได้รับความตอบรับเป็นอย่างดีโดยหลักสูตรที่เตรียมไว้นะครับสำหรับในปีครั้งนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกความรู้ขั้นตอนเกี่ยวกับศุลกากรพิธีการเกี่ยวกับศุลกากร สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีศุลกากรซึ่งจะเกิดจากการความตกลงทางด้านการคา้าระบบทวิพาคีและพหุภาคีไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอาเซียนหรือว่าไทย UK และในส่วนข้อตกลงของอาเซบที่มีข้อตกลงทางการค้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกครอบคุม GDP 1ใน3ของโลกและครอบคุมประชากร1ใน3ของโลกเช่นเดียวกันซึ่งมีสมาชิกกว่า15ประเทศ ทั้งนี้นะครับการร่วมมือดังกล่าวเนี่ยก็จะในส่วนของแพลตฟอร์มออนไลน์แล้วก็มีในส่วนของการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับแพลตฟอร์มออนไลน์เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทั้งทรูหัวเว่ยและ Tik t o อกและในส่วนของวิชาทางด้านของทรัพย์สินทางปัญญาก็จะมีการจดทะเบียนเพื่อให้ครอบคุมและคุ้มครองผลิตภัณฑ์ของท่านเองและให้ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับสินค้าและการจดทะเบียนต่างๆเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับ ทั้งนี้นะครับคุณผู้ฟังการแลกเปลี่ยนและประสบการณ์กับผู้ส่งออกนะครับตัวจริงเนี่ยที่ประสบความสําเร็จเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกเราหลายๆคนเป็นอีกสิ่งหนึ่งพิเศษนะครับซึ่งในครั้งนี้เองทางกระทรวงเองก็ได้มีการมอบหมายให้มีในส่วนของการนำซอฟต์พาวเวอร์เป็นคีย์หลักในการดําเนินแล้วก็ในส่วนของการให้ความรู้ซึ่งประเทศไทยนะครับมีศักยภาพหลายด้านไม่แพ้ชาติใดในโลกเรายังเป็นมหาอำนาจทางด้านของซอฟต์พาวเวอร์ได้อีกด้วย ซึ่งหลักสูตรนี้นะครับนั่นก็คือความคุ้มค่าที่ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยจะได้เป็นการลงนามกับทางกระทรวงพาณิชย์ในการใช้ประโยชน์ในการปั้นเจนแซตให้เป็น c ีอนะครับซึ่งในอนาคตเองนะครับเมื่อมีความพร้อมนะครับบุคคลเหล่านี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งกำลังหลักนะครับหรือว่าเป็นแม่ทับหลักทางด้านเศรษฐกิจเพื่อทําให้เนี่ยประเทศไทยพัฒนาต่อไปได้อย่างมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนข่าวต่อไปนะครับทางด้านของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติครับที่พูดถึงเกี่ยวกับสิทธิบัตรทองในการเลือกฟอกไตหรือว่าวิ ทางด้านของนายแพทย์เจเดตธรรมทัตอารีเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมาที่มีภาวะสังคมผู้ป่วยสูงอายุซึ่งต้องยอมรับนะครับว่าเมื่อสูงอายุขึ้นนะครับไตย,ย่อมมีการเสื่อมสภาพเป็นธรรมดาประกอบกับจํานวนของผู้ป่วยนะครับที่เป็นโรคไตที่มีแนวโน้นมเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันผู้ป่วยก็เป็นเบาหวานความดันโลหิตสูง ถ้าควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดหรือว่าความดันในโลหิตไม่ได้ก็มีโอกาสที่จะเป็นโรคไตได้เช่นเดียวกันโดยปัจจุบันครับคุณผู้ฟังจํานวนของผู้ป่วยที่เป็นโรคไตที่ต้องการบําบัดทดแทนไตนะครับมีจํานวนกว่าเกือบเกือบสองแสนคนและยังมีคนไข้อีกหนึ่งกลุ่มนะครับที่เป็นโรคไตแต่ยังไม่ได้เข้าขั้นตอนการบําบัดไตแทนกลุ่มนี้นะครับก็ประมาณการว่ามีจํานวนกว่า1ล้านคนขณะที่ผู้ที่ใช้สิทธิ์บัตรทองต้องบําบัดทดแทนไตมีประมาณกว่า60,000คน และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับคุณผู้ฟังทางด้านของนแพทย์เจเดตเองก็มีการกล่าวต่อยนะครับว่าขณะนี้นะครับวิธีการบําบัดทดแทนไตมี2วิธีหลักๆนะครับซึ่งวิธีหนึ่งนะครับนะั่นคือการล้างไตาทางหน้าท้องโดยวางท่อบริเวณหน้าท้องแล้วเทน้ํายาล้างไตผ่านท่อเพื่อเป็นการล้างของเสียออกจากร่างกายวิธีนี้นะครับต้องล้างทุกวันมีข้อดีก็คือสะดวก ในการใช้ชีวิตประจําวันไม่จําเป็นที่จะต้องมาที่โรงพยาบาลหรือว่าหน่วยฟอกไตนะครับในส่วนวิธีที่2ครับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมวิธีนี้นะครับต้องไปทําที่โรงพยาบาลสัปดาห์ละสอถึงครั้งใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงนะครับเป็นอย่างน้อยนะครับคุณผู้ฟังทังนั้นนายแพทย์เดเดก,ก็มีการกล่าวเพิ่มเติมอีกนะครับว่าในจํานวนของผู้ที่ใช้สิทธิบัตรทองที่ต้องบําบัดทดแทนไตจะมีคนไข้กลุ่มหนึ่งนะครับที่เหมาะกับวิธีการในการล้างไต ทางหน้าท้องแต่ด้วยปัจจัยบางอย่างนะครับที่ทําให้คนไข้เนี่ยกลุ่มนี้ปฏิเสธการล้างไตาทางหน้าท้องด้วยเลือกวิธีการในการฟอกไตด้วยเลือดแทน ซึ่งตามหลักเกณฑ์เดิมนะครับของทางสปสชนะครับผู้ป่วยต้องมีการจ่ายครั้งละ1,500บาทซึ่งใน1สัปดาห์จะต้องฟอก2-3ครั้งก็จะเป็นค่าใช้จ่าย3,000บาทต่อสัปดาห์ต่อเดือน,นครับก็1 2 0 0 0บาทถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายจำนวนเงินที่ค่อนข้างสูงโดยเฉพาะในผู้ที่มีรายได้น้อยดังนั้นนะครับแทนที่จะให้คนไข้จ่ายเงินเองนะครับทางคณะกรมกรมการก็มีมติ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโดยท่านรองนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายอนุทินชาญวิรุลจึงมีนโยบายในการเพิ่มช่องทางแก่ผู้ป่วยโรคไตให้สามารถเลือกวิธีการบำบัดทดแทนไตได้หากประสงค์จะฟอกไตด้วยเลือดด้วยเครื่องไตเทียมทางสปสชน,นะครับจะเข้าไปดูแลเพื่อลดภาระในส่วนของค่าใช้จ่ายนะครับในส่วนนี้ออกไปและครอบคลุมในส่วนของทุกอย่างตั้งแต่ค่าฟอกไตค่าเจาะเตรียมเส้นเลือด คายากระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดงโดยให้พี่น้องประชาชนนะครับไม่ต้องจ่ายเงินเองอีกต่อไปทั้งนี้นะครับนโยบายดังกล่าวเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ดีนะครับที่จะสามารถทําให้ผู้ป่วยเนี่ยได้เข้าถึงการรักษาอย่างมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทําให้ทุกๆคนเนี่ยได้มีสุขภาพดีมากยิ่งขึ้นนะครับอีกหนึ่งด้านนะครับทั้งด้านของสํานักงานประัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่มีการพูดถึงเกี่ยวกับแชทบอทได้มีการเปิดเผยเพื่อเป็นการตอบคําถามเกี่ยวกับโควิดในทีแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะครับทางด้านของนายแพทย ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานคณะอนุก,กรรมการอำนวยการบริหารการจัดการให้วัคซีนโควิด -19 กล่าวถึงเกี่ยวกับระบบแชทบอทหมอพร้อมว่าประชาชนสามารถใช้ระบบหมอพร้อมได้ในทั้งแอปพลิเคชันและในส่วนของระบบ l ล n e Official Account ในการแสดงข้อมูลสุขภาพประจำตัวไม่ว่าจะเป็นในส่วนของด i จ i t a l Health Pass แสดงข้อมูลผ่าน QR Code คนะครับเกี่ยวกับการรับวัคซีนป้องกันโควิด -19 หรือว่าการ ตรวจหาเชื้อทั้ง ATK และแบบ RT-PCR รวมไปถึงนะครับการส่งผลตรวจขนาดรักษาโควิด -19 การแสดงใบรับรองแบบดิจิทัลนะครับของทางโรงพยาบาลที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยในส่วนของทางบ้านในแพทย์โสพลได้มีการกล่าวมาอีกนะครับว่าขณะนี้นะครับทางหมอพร้อมเนี่ยได้มีการเพิ่มฟังก์ชันแชทบอทซึ่งจะได้รับการสนับสนุนจากทางบริษัท Microsoft Thailand พร้อมด้วยนะครับพาร์ทเนอร์ในส่วนของผู้บริหารและก็ในส่วนของคนที่มีการเกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบนี้ได้มีการเริ่มทดลองระบบเพื่อเป็นการใช้งานโดยแชทบอทนี้นะครับจะเป็นการช่วยตอบคําถามเกี่ยวกับโควิด1 i โดยเฉพาะในโลกของโควิด1 i ที่จะเป็นอาการอย่างไรอาการข้างเคียงหรือว่าการรับวัคซีนป้องกันโควิด -19 เข็ม3หรือว่าเข็มที่4ทั้งนี้นะครับระบบเนี่ยก็ได้มีการรวบรวมนะครับคำสำคัญต่างๆกว่า1000คําร่วมคําถามในส่วนของ150หหัวข้อ และให้แชทบอทเนี่ยได้เป็นการตอบคําถามทําให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้มีการสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับทั้งนี้นะครับทางทีมพัฒนาแชทบอทเนี่ยจะมีการประเมินของคําถามนะครับจากประชาชนอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการปรับปรุงระบบแล้วก็เพื่อให้ระบบที่มีการใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยได้มีการพัฒนาต่อไปมากๆยิ่งขึ้นนะครับ แต่ทั้งหมดนี้คือเรื่องราวข่าวสารดีๆนะครับที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงเปิดขึ้นคุยข่าวสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดน,นะครับที่ติดตามอยากติดตามพวกเราย้อนหลังก็สามารถติดตามได้ที่ทาง YouTube Channel กองมัะชาการกองทัพไทยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เป็นกําลังใจใหกับทีมงานทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ก็ผมนายกพลดีบิรีนชุมเแรแะทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ กองทัพไทยขอเชิญชวนกำลังพลครอบครัวและประชาชนร่วมบริจาคโลหิตในโครงการกองทัพไทยร้อยดวงใจสู้ภัยโควิดบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาได้ที่โรงพยาบาลทหารและโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้จนถึง28กร,รกฎาคม2565ให้เลือดให้ชีวิตสู้ภยัยโควิด -19